ค่ะกลับมาพบกุ๊กนะคะในช่องชาดาชาลิดานะคะวันนี้นะคะกุ๊กจะพาไปทานเนื้อย่างเกาหลีนะคะเป็นร้านเล็กๆอยู่ในปั๊มก่อนถึงตลาดออมเงินนะคะบรรยากาศเป็นไงนั้นตามไปดูกันเลยร้านมันเซโคเรียนะคะจะตั้งอยู่ในปั๊มนะคะสามารถจอดรถได้สบายค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถนะวันที่กุ๊กไปนะคะเป็นวันอาทิตย์นะคะคนค่อนข้างเยอะเลยไม่สามารถเก็บบรรยากาศและบรรยายได้นะคะจะเอาภาพบรรยากาศบางส่วนเอามาฝากนะคะซึ่งภายในร้านนะคะจะเป็นร้านเล็กๆแล้วก็เจ้าของนะคะเป็นคนเกาหลีเลยค่ะจะมาคอยบริการแล้วก็เดินดูตามตัวนะคะเจ้าของน่ารักมากพนักงานทุกคนน่ารักค่ะบริการดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูเมนูนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะในส่วนเมนูนะคะแบ่งเป็น299ค่ะจะเป็นชุดหมูนะคะโดยราคานี้นะคะรวมน้ำดื่มแล้วค่ะแล้วก็ชุด399นะคะจะเพิ่มในส่วนเนื้อแล้วก็พวกอาหารทะเลนะคะจะมีเนื้อทั้งหมด5ชนิดค่ะแล้วก็เพิ่มกุ้งแซลมอนปลาหมึกหอยแมงผู้นิวซีแลนด์นะคะนี่คือบรรยากาศภายในร้านนะคะจะมีน้ำให้เราเติมนะคะน้ำจิ้มแบ่งเป็นน้ำจิ้มชาบูซีฟู้ดเต้าเจี้ยวแล้วก็ซอสเกาหลีค่ะภายในร้านจะเป็นร้านเล็กๆนะคะร้านไม่ใหญ่มากวันนี้ผักให้เราตักนะคะเป็นผักสดนะคะน้ำจิ้มสามารถตักเองได้ค่ะแล้วก็มีกิมจิค่ะแล้วก็ใช้เท้าดองอร่อยมากค่ะแรกของเรานะคะเราจะชิมกิมบับนะคะกิมบับอร่อยมากค่ะกลิ่นหอมน้ำมันงาขึ้นมาเลยค่ะรสชาติกลมกล่อมนะคะชอบในความหอมน้ำมันงามากๆเลยค่ะเมนูต่อมานะคะเป็นทาโกยากิค่ะแป้งนะคะจะเป็นแป้งแบบนุ่มๆนะคะซอสอร่อยมากค่ะแล้วก็ปลาหมึกแน่นมาต่อกับที่ข้าวกระเทียมนะคะข้าวกระเทียมของเรานะคะอร่อยค่ะหอมมากกินแล้วรู้สึกเหมือนข้าวมันไก่เลยค่ะรสชาติดีมากแล้วก็มาถึงซุปนะคะซุปนั้นรสชาติจะค่อนข้างตกใจนิดนึงค่ะจะคล้ายๆน้ำซุปไทยมากเลยมันจะหอมพริกไทยหอมกระเทียมค่ะมาต่อด้วยตกบกีนะคะตกบกีที่ร้านนะคะเหนียวหนึบมากเลยค่ะแล้วก็ซอสรสชาติดีค่ะรู้สึกว่าตอกจนหนุบเหนียวมากกว่าร้านที่เคยกินมาเลยค่ะและเมนูของเรานะคะก็คือเนื้อค่ะโดยที่ร้านนะคะจะมีเนื้ออยู่5ประเภทนะคะแบ่งออกเป็นเนื้อส่วนท้องค่ะเนื้อส่วนหลังนะคะเนื้อส่วนน่องและก็เนื้อติดมันค่ะและเนื้อนุ่มนะคะเนื้อนุ่มนะคะเป็นเนื้อที่ไม่ได้หมักนะคะแต่ว่านุ่มมากเลยค่ะซึ่งเนื้อของที่ร้านนะคะจะไม่เน้นในการหมักนะคะจะไม่เหมือนร้านอาหารเกาหลีทั่วไปที่ว่าเนื้อจะหมักเน้นๆ นะคะแต่นี่จะเป็นเนื้อสไลด์ปกตินะคะแต่ว่าเนื้อคุณภาพดีมากค่ะแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะน้ำจิ้มของที่ร้านนะคะจะเป็นน้ำจิ้มชาบูนะคะซึ่งรสชาติดีค่ะกลมกล่อมนะคะ
แล้วก็น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวค่ะจะหอมเต้าเจี้ยวนะคะแล้วออกไปทางเค็มนิดๆนะคะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเป็นร้านอาหารเกาหลีที่น้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยค่ะรสจัดจ้านเปรี้ยวจี๊ดตัดเลี่ยนได้ดีค่ะแล้วก็น้ำจิ้มสุดท้ายเป็นน้ำจิ้มซอสเผ็ดเกาหลีนะคะซึ่งจะหอมโคชูจังค่ะแล้วก็ออกไปทางเค็มหน่อยๆ นะคะนี่คือคัพพิเศษค่ะเป็นเนื้อย่างนะคะกับกิมจิใช้เท้าดองสาหร่ายน้ำจิ้มอร่อยมากเลยค่ะสำหรับสาวคีนะคะข้าวผ้าเลยค่ะใส่ชีสลงไปเน้นๆเลยค่ะที่ร้านมีชีสให้ด้วยนะคะทานคู่กับเนื้อย่างนะคะก็เพิ่มความหอมความมันนะคะอร่อยเพิ่มไปอีกค่ะด้วยส่วนรวมนะคะชอบกระทะย่างที่ร้านมากเลยค่ะไฟแรงกำลังดีนะคะไม่แรงมากแล้วก็ไม่ติดกระทะเลยค่ะแล้วก็ตัวเตานะคะออกแบบมาให้น้ำมันนะคะไหลลงข้างล่างค่ะทำให้เนื้อที่เรากินนะคะไม่มันเลยค่ะไม่มีมันอยู่เลยอร่อยมากค่ะนี่คือหลักฐานของความอร่อยของเรานะคะและที่เด็ดอย่างนึงนะคะก็คือความหวานของที่ร้านค่ะนั่นคือแตงโมนมสดนะคะซึ่งอร่อยมากๆเลยค่ะรสชาตินะคะไม่หวานมากค่ะสดชื่นมากเลยค่ะหอมนมนะคะหลังจากที่เรากินเนื้อย่างมันๆมานะคะจังเฟินด้วยขนมหวานเนี่ยค่ะอร่อยมากกุ๊กกินไป2ถ้วยเต็มๆเลยค่ะซึ่งปริมาณของถ้วยที่ให้มานะคะเป็นปริมาณไม่เยอะนะคะเหมาะสำหรับกินหลังอาหารได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวจะเยอะไปแล้วจะทานไม่หมดนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะชอบไหมเอ่ยอย่าให้กุ๊กไปไหนนะคะพิมพ์ไว้ข้างล่างได้นะคะหรือว่ามีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย